ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。ดอยเกิงบนดอยวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไงล่ะปูนพบเพียงเมืองเขลังนครลำปางผู้บ้ายังไปเป็นกลางเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะแคโดนเต่าสร้างวัดพระบาทวัดป่าแดงเหมือนกันไก่แก้วเมืองยาวนักแก่พระธาตุม่อนไก่แจ้ม่อนไก่เคียแบบนั้นเมืองยาวแห่งชาติคูบาท่านไปกึศสร้างแต่เสริมงามถึงเสริมใต้เสริมขวาคูบาท่านไปแผ่ววัดนาเอียงวัดดอยนางแตนอำเภอเกาะคาวัดศรีลังกาวัดพระธาตุเมกึวัดพระธาตุจอมปิงอำเภอเกาะคาคูบาสร้างมาตึงบ่มีติดตึกเผยแผ่ศีลธรรมขององค์พระพุทธกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธพองวัดปะตานเขตอำเภอเถินสร้างวัดศพเติมเมืองเถินศพป่าวัดพระแก้วต้นหลวงหรือวัดสี่ทองคำผู้บาสินธรรมไปแผ่วพะเยาน้ำกว้างได้ไปบูรณะได้ไปกึศไปสร้างพระธาตุจอมต้องลายต้องเอียงเยื้องถนนตำบลจำปาวายเมืองพะเยามีมนบนเจ้าแม่วนเขตบ้านตำบลแม่นาเหือบ้านวัดสีปุ่นเหลืองเขตตำบลเชียงคำอำเภอเชียงคำพบดอกคำไตผู้บาสินธรรมท่านไปสร้างวัดพระธาตุยอมไข่ตำบลห้อยลานแถมน้องเรื่องร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลพุ่งหลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเตกาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบ
ระธาตุแจ้ฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเนนแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวท่านยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยขวางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮ้เชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำรุงไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงสมเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์ไล่เสืออะไรพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนล้ำเอารวมกันแล้วมีตึงแปดข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌาหน้าเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนมาถูกมาตั้งตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตต้องบ่ยอมอยู่ในบังคับปัญชาของเจ้าคณะปนว่าแขวงอำเภอลีข้อหาที่สามฝ่ายบ้านเมืองอย่างอีเจ้าคณะแขวงลีเรียกเจ้าต่างที่บ่ยอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอให้ฝ่ายทรงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีกองกองหลวงพิธีราชาพิเศษท่านกะวัดบ้านปางว่าครูบานิ่งเฉยบ่ทำอะหยังเลยเงียบเหมือนป่าเจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนะ
้นคับคืนมายอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงอีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างข้อที่หกพิสุสามะเนนเพิ่นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีส่งชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมส่งที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมข้อที่แปดอ้างเป็นตนพิเศษที่ได้สะเด็ดลงมาจากบนฟ้าว่าคือวัดพระธาตุละปูนตรงกลางต้นบุญครูบาท่านนี้กักตัวอยู่ละปูนเป็นเวลา1ปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเจียงใหม่คือวัดป่าโก้ยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้3เดือน8วันหุตันอยู่กับตีแขวงอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็น4วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแถมทั้งฝ่ายบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านการได้สอบส่วนข้อหาว่าท่านครูบาโปนความผิดใส่ครูบาศรีวิจัยเลยได้ไปตาไปไว้สมเด็จพระสังฆราชตามจุดประสงค์พระสังฆราชว่าครูบาอ่อนน้อม
ทำตัวตูนบ่มีเล่บ่มีกลวนเจ้าแม่วุ่นว่าท่านทำตัวตนบ่ปิดบังสักอย่างเปิ้นมือครูบาได้พ้นข้อกล่าวหาปิกไปจำพรรษาวัดติเกยคือสร้างได้พระราชทานสแตงมือแถมตั้มมอบมือครูบามาถึง60บาทแล้วได้นั่งรถไฟปิกสู่เมืองลำพูนได้ฉายานักบุญแดนและนายยิ่งใหญ่